ก็สวัสดีครับพวกผมฟูมอาร์ตนะชอนอาร์ตที่คุณไม่อาร์ตก็สามารถดูได้ในทุกคนเราจะมาวาดรูปบนเสื้อนั่นเองก็วันนี้เราจะมาเพ้นเสื้อนั่นเองหรือก็คือการวาดรูปบนเสื้อเอามาใส่นี่ซึ่งสีที่เราจะใช้ก็คือสีอะคริลิกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะวาดรูปอะไรลงมาบนเสื้อแล้วก็เพ้นเสื้อออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรกางเกงผ้าไหมอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็สนใจได้หรือกดติดตามด้วยทุกคนก็ไปดูการเปลี่ยนเสื้อกันเลยแรกที่เราจะต้องมีคือเสื้อนี่เสื้อดีพื้นที่เราจะมาทำสีตัวนี้เราก็สีดำนั่นเองต่อไปเราจะใช้ที่หนีบตัวนี้นะครับในการหนีบเสื้อให้ตึงนั่นเองแล้วก็จะมีแผ่นกระด้านอันนี้จะเป็นฝาหลังของกระดาษวาดรูปนะครับแล้วก็พวกสีอะคริลิกสีต่างๆที่เราจะใช้ผูกกันนั่นเองก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าจะทำยังไงเริ่มเลยครับเริ่มก็คือเราจะเอาเสื้อนี่ครับใช้แผ่นกระดานใส่ลงไปเพราะเราจะได้แบบทำให้มันตึงได้แล้วก็วาดง่ายนั่นเองจะได้ไม่ทะลุไปข้างหลังด้วยนะเมื่อใส่ผ้าลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้นะครับในการหนีบแล้วก็ยึดให้แน่นนั่นเองพื้นเราจะลองพื้นด้วยสีขาวนะครับเราจะทำเป็นรูปอะไรแล้วก็ลองพื้นไว้ก่อนสีขาวนะครับก็จะลองสีขาวไปโย่ก็นี่ก็คือวันที่2แล้วนะทุกคนดูเสื้อผมเปลี่ยนอะไรนะคือเราเนี่ยครับวาดไว้คือเราลงสีรองพื้นไว้ก็คือสีขาวนึงแต่มันใช้เวลาในการแห้งนานมากนะเพราะว่าสีมันค่อนข้างหนาแล้วมันเป็นสีอะคริลิกนะมันก็ค่อนข้างจะแห้งช้ามันก็เลยใช้เวลาแบบผมก็เลยปล่อยไปเลยคืนนึงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาลงสีต่อให้เสร็จพยายามจะให้เสร็จนะภายในวันนี้จะได้เสร็จทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่ามันใช้เวลาการทำกดไลค์กด Subscribe กดติดตามในทุกคนแล้วมาดูกันครับว่าวาดเสื้อพญานาคใช้เองไม่เหมือนใครตัวเดียวในโลกแบบนี้จะออกมาสวยไหมจะทำยังไงไปดูมันเกิดปัญหานะครับตอนนี้คือนี่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมคือเราอะอยากได้สีที่มันมีเขียวแบบเขียวอ่อนหน่อยๆเพื่อที่จะมาแบบใส่กับสีฟ้าแต่ว่าเราไม่มีสีคลิกสีเขียวอ่อนครับทุกคนและเราก็ลองผสมดูคือเราเอาสีฟ้าใช่ไหมมาผสมกับสีเหลืองแบบนี้แต่ว่ามันออกมาเป็นเขียวแบบไม่สวยอ่ะคือแบบมนๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ใช้สีเขียวแต่เราอาจจะใช้สีอื่นมาทำให้ภาพมันสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมหรือเปล่า ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าเราไม่ใช้สีเขียวเนี่ยเราจะเอาสีฟ้ารวมกับสีอย่างอื่นแล้วก็ทำลายเราจะใช้ในการทำลายแล้วกันเนาะออกมาว่ามันจะเป็นยังไงไปดูต่อสีเขียวไม่มีนะทุกคนWe'll be right back.
ในที่สุดคนในสุดก็เสร็จแอร์เดี๋ยวให้ดูหนึ่งสองสามว้าวเป็นยังไงกันบ้างกับการมีเซอร์สเท่ตัวเดียวในโลกเลยทุกคนไม่มีใครมาเท่ตายก็เสร็จแล้วกับการวาดเพนหน้าบนเสื้อที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ก็คือเราวาดเองนั่นเองก็เป็นการเพ้นเสื้อง่ายๆทุกคนด้วยอาศัยคลิกทุกคนก็สามารถทำได้นั่นเองแบบนี้อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ผมฟูนะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย